จริงๆคนที่โดนเฟคนิวส์อ่ะไม่ใช่ทางพรรคอนาคตใหม่หรือคุณช่อหรือคุณธนาธรแต่เป็นตัวดิฉันเนี่ยแหละถ้าทุกคนมองย้อนไปนะคะก็จะเห็นว่าดิฉันน่ะโดนเฟคนิวส์เยอะมากโดนเพจข่าวปลอมเว็บข่าวปลอมเฟซบุ๊กปลอมนะคะถึงกระทั่งล่าสุดเนี่ยมีเฟซบุ๊กดิฉันเนี่ยออกไปต่อว่าพลเอกประยุทธ์ด้วยซึ่งดิฉันไม่เคยแม้แต่คิดจะทำอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีการเอาเฟซบุ๊กปลอมดิฉันเนี่ยไปต่อว่าด่าทอหยาบคายคนนู้นคนนี้ในจังหวัดราชบุรีด้วยแล้วก็มีการเอาภาพดิฉันเนี่ยค่ะแล้วก็ไปกล่าวหาว่าดิฉันเนี่ยโพสต์ในเฟซบุ๊กถึงเรื่องใช้คำพูดว่าขอให้พ่อแม่มันตายแล้วก็เป็นภาพที่เอาไปถอดถอนดิฉันและในความเป็นจริงเนี่ยมันถอดถอนทางโซเชียลไม่ได้อยู่แล้วแต่มันเป็นการบูลลี่คือดิฉันโดนบูลลี่มาตลอดเพราะว่าดิฉันเนี่ยเป็นแต่ต้องคุณของเขาครับคือวันนี้เองครับค่ะเพราะว่าเป็นตัวคุณช่อมีเป็นคลิปอะค่ะเป็นตัวเขาเองยืนแถลงข่าวค่ะต่อว่าดิฉันนะคะใส่ร้ายดิฉันให้ดิฉันเสียหายนะคะแล้วที่ผ่านมาดิฉันก็เสียหายเยอะแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังสังคมรู้อยู่แล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังไอ้พวกเฟคนิวส์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นใครกันแน่ที่โดนเฟคนิวส์นะคะแล้วก็ไม่ใช่ดิฉันคนเดียวพลเอกประยุทธ์เองก็โดนเฟคนิวส์เยอะมากเลยนะคะแต่วันนี้มาปั้นหน้าไปที่โรงพักที่ศาลนะคะแล้วก็ไปบอกว่าเหมือนกับโดนเฟคนิวส์โดนอะไรต่างๆคือใครกันแน่นะคะเดี๋ยวให้ศาลตัดสินเอาแล้วกันแล้วครับพยานหลักฐานที่เราเอามาฟ้องเนี่ยบางส่วนมันได้ลบตัดไปแล้วทำไมเราถึงได้แบบนี้คือต้องไปตรวจสอบก่อนนะคะว่า Facebook ที่เขาเอามาแจ้งความดิฉันที่เอาไปที่ศาลอาญาเนี่ยให้ศาลเป็นคนพิสูจน์แล้วกันนะคะเพราะว่าดิฉันโพสต์ทุกวันนะคะแล้วก็ทางนักข่าวบางคนเองเนี่ยก็ไปกดไลค์เพจที่ไม่ใช่ของดิฉันด้วยซ้ำมีการก๊อปรูปกิจกรรมของดิฉันไปเหมือนไปล่อให้คนเข้ามาด่าดิฉันเป็นการเปิดอีกช่องทางนึงอะค่ะเพื่อให้คนเข้ามาด่าดิฉันได้เพราะว่าเฟซดิฉันเนี่ยมันปิดสาธารณะไปแล้วนะคะแล้วจะมีการเตาพฤติกรรมของตัวเองลงไหมอะไรเรื่องการโพสเฟซโพสหรืออะไรพวกนี้สังคมก็จะมีทั้งมากครับดิฉันโพสตามปกตินะคะดิฉันเป็นคนที่บอกตรงๆเลยที่ขอต่อต้านกลุ่มคนที่ชังชาติกลุ่มคนที่จะมาทำลายชาติบ้านเมืองสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็ยังมีหลายๆอย่างนะคะที่ดิฉันก็อยากจะโพสต์ดิฉันเป็นคนหนึ่งนะคะถ้าเข้าไปในดูในโลกโซเชียลเนี่ยมีคนหลายคนที่เห็นด้วยกับดิฉันเยอะนะคะดิฉันเป็นแค่เพียงคนหนึ่งที่จะโพสต์ขอย้อนกลับไปนิดนึงครับว่าจริงหรือเปล่าครับการแก้ไขใน Facebook ของดิฉันมีตลอดเวลาอยู่แล้วตามปกติก็ต้องไปดูกันที่ศาลนะคะเอามาแสดงกันที่ศาลให้ศาลเป็นคนตัดสินนะคะกังวลใจไหมครับที่วันนี้คุณช่อได้มีการไปยื่นต่อศาลในข้อหาอยู่ประมาณอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันที่ศาลได้เลยดิฉันมั่นใจค่ะนะคะมีอะไรอยากจะฝากคุณช่อไหมครับจะฝากบอกอะไรคุณช่อไหมก็ฝากถึงคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่ส่งทีมงานไซเบอร์มาบูลลี่ดิฉันนะคะมากลั่นแกล้งดิฉันมาสร้างภาพให้ดิฉันว่าดิฉันเป็นคนไม่ดีอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะดิฉันก็อยากจะฝากว่าขอให้หยุดการกระทำอย่างนั้นนะคะแล้วก็ขอความเห็นใจกับสังคมด้วยว่าดิฉันเนี่ยโดนบูลลี่มาตลอดจริงๆนะคะแล้วก็โดนเฟกนิวจริงๆนะคะแล้วเดี๋ยวศาลก็จะตัดสินด้วยว่าใครเฟกนะคะเหมือนว่าวันนี้ที่ชอบไปร้องที่ศาลอาญานะครับเขาบอกว่าเหมือนเราโพสต์ในภาพที่บอกว่าเป็นทางลายผู้ต้องหาแล้วก็เปิดสัญญาณเหมือนรับโยงว่าพรรคอนาคตใหม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่เรื่องนครแล้วก็โยงไปทางฝั่งชายแดนใต้เห็นแล้วค่ะก็ให้เอาอันนั้นไปว่ากันที่ศาลได้เลยดิฉันยินดีนะคะที่จะสู้คดีและดิฉันก็มั่นใจด้วยว่าดิฉันจะชนะคือทางคนเอกยืนยันว่าทางเราไม่ได้เป็นคนโพสต์ภาพในผู้หลักค่ะต้องได้มีส่วนในประเด็นหนึ่งครับที่มีการโยงเรื่องระเบิดหลายคนตั้งคำถามในวันบอกว่าเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณอะไรนะครับใช่เรื่องนี้ยังไงครับที่ใจเนี่ย
อันนั้นดิฉันโพสค่ะคือมันเป็นเรื่องของเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงในประเทศไทยนะคะอย่างการวางระเบิดจุดต่างๆในประเทศไทยเนี่ยคนแรกที่ดิฉันคิดถึงคนแรกที่ดิฉันนึกถึงก็คือนายกทักษิณเพราะว่านายกทักษิณเป็นคนไม่ดีค่ะมันเป็นความคิดที่แบบพุ่งเข้ามาในสมองเลยทำไมเราถึงแบบต้องเจาะจงที่อดีตนายกทักษิณคือเขาเป็นคนไม่ดีจริงๆอะค่ะแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะรู้สึกเหมือนดิฉันนะคะดิฉันก็โกรธไปกลัวว่าทางฝ่ายพรรคเพื่อไทยมีการแจ้งความในประเด็นนี้อะไรอย่างนี้บ้างไหมครับที่เราแบบมันเป็นการไปใส่ร้ายหรืออะไรไปโยนมันที่ไม่มีหลักฐานนายกทักษิณเขาไม่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยเราก็ไม่ได้กังวลในเรื่องก็ไม่ได้กังวลกลัวเขาฟ้องคืออะไรกลัวนายกทักษิณฟ้องดิฉันเขาต้องมาขึ้นศาลเราต้องมาขึ้นศาลที่เมืองไทยถ้าจะฟ้องก็ต้องกลับมาที่ไทยเพราะฉะนั้นคือไม่กลัวก็ยังไงก็ได้ค่ะก็ไปขึ้นศาลด้วยกันกับนายกทักษิณก็ได้ถึงกระทั่งคุณพ่อด่าดิฉันคำหยาบคายต่างๆแล้วก็มันเยอะจนไม่รู้จะเยอะยังไงนะคะเห็นบอกว่ามีบางคนแต่งเพลงเสียงเพลงคุณเดชไม่โดยเฉพาะตรงนี้ได้พอจะทราบเรื่องหรือยังใครแต่งคะมีคนแต่งมาอ๋อยังไม่เห็นแต่ว่ามันเยอะจริงๆค่ะก็ขอให้สังคมดูเอาแค่สนุกสนานขอให้ยึดมั่นนะคะขอให้รักชาติศาสตร์กษัตริย์แล้วก็ขอให้เห็นใจดิฉันด้วยนะคะเพราะดิฉันโดนบูลลี่มาโดยตลอดแล้วก็ยังไม่หยุดบูลลี่ดิฉันเลยนะคะไม่เป็นไรมั้ยคะก็ว่าต่อว่ากันไปนะคะต่อว่ากันไปก็ใครจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงกันจะโพสข้อความแบบเฟซบุ๊กต่อไปค่ะโพสตามปกติมีการถูกสั่งห้ามหรือถูกทางพักตักเตือนหรือเรียกไปคุยกันเรื่องการโพสหรือระมัดระวังในเรื่องของการโพสบ้างไหมครับไม่มีแล้วก็ไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องของอีฉันไม่เกี่ยวกับพักแต่งานสิบคนจะเกิดแล้วครับของขอยแม่ผมด้วยนะครับผมของขอยเสือนะครับได้ครับการงานของน้องมีนะครับเพื่อจะได้ครับเชิญอาจารย์ท่านเลยแล้วก็เดี๋ยวเชิญนะครับเริ่มการสอบสวนนะครับ